สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเจแปนมาเสะครับผมมาแล้วเย้วันนี้จะพาไปเที่ยวกันนะครับต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่าตอนนี้หิมะยังไม่ตกนะที่เมืองยูซาวะแต่ว่าวันนี้จะพาไปเล่นสกีแล้วก็สโนว์บอร์ดกันนะครับที่หิมะตกแล้วนั่นก็คือที่ชิกะโคเกนนั่นเองนะครับเรียกว่าเป็น early season นะฮะจะเป็นยังไงโปรดติดตามเพราะตอนนี้เราอยู่ที่ 7-Eleven หาข้าวเช้าอีกเหมือนเดิม มาพร้อมเชฟเอมมี่นะครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่เช้าคุณสดใสใครครับแนะนำหน่อยครับนี่ค่ะครูแอนค่ะสวัสดีค่ะก็เคยเจอกันอยู่แล้วป่ะใช่เลยใครที่ติดตามคลิปเล่นสโนว์บอร์ดก็จะเจอครูแอนนะคะเดี๋ยววันนี้ซ้อมกันก่อนใช่รอต้อนรับนี่ที่จะมาจัดไปครับมาเที่ยวเยอะๆนะคะโอเคทานอาหารเช้าเสร็จแล้วเราไปชิกะโคเกนกันนะครับทุกคนนี่คือเรากำลังขับขึ้นไปโดยที่ไม่มีหิมะถ่ายให้ดูว่าเอ้ยนี่คือไม่มีหิมะนะเพื่อนอะไรเงี้ยไม่มีหิมะเลยครับทุกคนครับเฮ้ยไปไหนเนี่ยไปไหนสิจริงจริงก็ยังไงนี่เราเล่นได้จริงใช่ไหมนี่ไงหิมะเฮ้ยมีหิมะแล้วเย้หิมะนี่หิมะจริงๆใช่ไหมเนี่ยมาได้ไงอ่ะเป็นหิมะที่ถูกยิงไม่ใช่นี่หิมะจริงหิมะจริงหิมะจริงเขาบอกหิมะจริงถ้ายิงมันจะยิงก็ยิงเพิ่มไปหน่อยอย่างนี้ป่ะถึงแล้วครับทุกคนยังมีหิมะเหลือจริงด้วยโอ้โหเย yeah. ่แต่ว่าลิฟต์จะเปิดแค่ตัวเดียวนะฮะคือตัวนั้นนะครับนี่ก็ตอนนี้เราอยู่กันที่ในโซนของชิกะโคเกนนะฮะอันนี้จะเป็นลานสกีก็คือโยโกเทยามะถ้าเกิดใครได้ดูคลิปนะฮะที่เราพาไปจุดสูงสุดก็คืออยู่ตรงนู้นแหละครับอันนี้จะเป็นโซนเดียวที่เปิดนะฮะในช่วงต้นซีซั่นนะครับของปีนี้นะพร้อมแล้วเชฟเอมมี่ก็พร้อมแล้วนะครับนี่วันนี้จะเล่นสโนว์บอร์ดกันนะครับส่วนครูแอนก็พร้อมแล้วเช่นเดียวกันโอเคเมื่อกี้ฟังจากประกาศเขาบอกว่าแถวต่อลิฟต์ยาวมาก เดี๋ยวไปดูกันว่าจะยาวแค่ไหนฮะนี่นะครับคุณผู้ชมแถวอยู่ไหนยังไม่รู้เลย ก็คืออันนี้มันจะเป็นเหมือนกรวยฮะก็คือมันจะกว้างตรงนี้มันจะค่อยๆบีบตรงตอนจะขึ้นลิฟต์อยู่ข้างหลังคันนี้นะครับพร้อมไหมครับทุกคนใส่ความแข็งแกร่งแทรกเข้าไปใช่แต่เขาก็ไม่ได้แทรกกันนะแล้วก็เราจะสไลด์ตรงนี้กันนะครับโอ้หิมะเยอะเนี่ยโอ้โหป้าจัดป้าเอาละครับเรามาอยู่ในแถวแล้วนะครับแหมชิวๆวันเสาร์ครับแบบนี้แหละโอ้โห20นาทีนะตามที่เขาบอกไว้จับเวลา จับเวลา20นาทีไหม สไลด์ฮะ2นาทีเราได้ขึ้นมาแล้วครับทุกคนครับตามคาด20กว่านาทีครับผมก็เป็นไปตามคาดใช่แถวตอนนี้ก็เท่าเดิมนะฮะประมาณนั้นแหละครับก็ตอนนี้มันก็คือมีลงอันนั้นนะฮะเป็นเส้นหลักนะครับจะเห็นว่าบางคนก็พยายามปีนขึ้นไปเพราะว่ารอลิฟต์ไม่ไหวแต่มันเหนื่อยมากเลยนะถ้าเกิดปีนขึ้นไปนะฮะถ้าเป็นแบบมือใหม่ไงก็ไม่ต้องสไลด์เยอะก็ลองแค่เนินตรงนี้ใกล้ๆก่อนอะไรเงี้ยแต่บางคนก็ดูไม่เหมือนมือใหม่อันนั้นแหละโอ้โหใส่ชุดนักแข่งด้วยแล้วก็ปีนขึ้นไปไม่น่าใช่มือใหม่บางคนอยากปีนเขาก็แล้วแต่แบบรู้สึกว่าเขาอาจจะชินไงไม่ค่อยเหนื่อยก็เดินไปครับผมจัดไปคือบนยอดนี่มีหิมะตกนะฮะบนสโลปนี้ก็จะไม่ค่อยมีใครสไลด์หรอกเพราะมันบางมากเห็นไหมมันจะเป็นหลุมเป็นบ่ออะไรอย่างเงี้ยนะยังเห็นพื้นอยู่แต่ว่าส่วนมากเขาจะสไลด์เส้นนั้นเพราะว่ามีเครื่องยิงหิมะเครื่องทำหิมะนะครับพ่นอยู่ตรงกลางด้วยนะฮะทำให้มีหิมะค่อนข้างหนาตรงบริเวณสโลปนะครับก็วันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะมาวอร์มอัพร่างกายก่อนซีซั่นจะเปิดกันนะครับครับผมก็ต้องบอกเพื่อนๆนะครับว่าวันที่เรามาเนี่ยนะก็คือช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับลานสกีส่วนมากยังไม่เปิดนะฮะแต่ว่าก็จะมีบางลานสกีที่เขามีเครื่องทำหิมะนะครับหรืออย่างตรงบริเวณโยโกเทยามะนะฮะที่ในบริเวณของชิกาโกเกนเนี่ยที่จะเปิดอยู่ลานเดียวนะครับในปีนี้เพราะว่ามีเครื่องทำหิมะแล้วก็บนยอดเนี่ยก็พอมีหิมะตกนะครับแล้วก็อุณหภูมิค่อนข้างที่จะเย็นกว่าด้านล่างนะครับทำให้สามารถเปิดให้บริการได้วันเสาร์ก็เลยแบบโอ้โหรอนานจริงแต่ว่าถ้าเกิดวันธรรมดาเห็นมีคนรีวิวนะก็รอประมาณ5นาทีอะไรเงี้ยเฮ้ยชิลเลยอ่ะเออก็วันหยุดมันก็ยังไม่ได้เยอะขนาดนั้นเอาถามจากนะมันก็ยังไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะเอาจริงๆแล้วเนี่ยคือเราก็สามารถที่จะรอไหวอ่ะเออใครที่แบบไม่ต้องรีบนะฮะเพราะเป็นช่วงต้นซีซั่นไงไม่ต้องสไลด์เยอะหรอกเอาแค่วอร์มอัพร่างกายกันก่อนนะครับก่อนที่ประมาณกลางเดือนธันวาคมไปต้นไปเนี่ยจะเปิดกันทั่วประเทศนะครับลานสกีนะครับเราลงมาจากลิฟต์ตัวนี้แล้วนะฮะสวยไหมคุณผู้ชมนี่แหละสั้นมากประมาณ500เมตรถึงพื้นอึดใจเดียวถึงพื้นนี่สไลด์ไม่ถึง30วิเลยมั้งก็ถึงพื้นแล้วเนี่ยเป็นไงครับเชฟล้มตั้งแต่ตอนลงลิฟต์แล้วเยี่ยมเลยคือรู้สึกว่าตอนแรกก็คือลงมาอัด
เบรกใช่ป่ะแต่พอตอนเบรกเหมือนมันแบบลืมก็ได้ความต้องแบบจิกลงไปอ่ะมันก็เลยปึ๊บเอานะชิวๆลื้อฟื้นก่อนวอร์มอัพล้มกันทั่วหน้าใช่มั้ยแอนซังใช่เมื่อกี้ก็มาขึ้นลิฟต์ผิดด้วยจบเลยแล้วสโลปตอนลงลิฟต์นี่คือแบบมันชันนิดนึงอ่ะเพราะหิมะมันน้อยอยู่นะน้อยอยู่โอเคสู้สู้จัดไปสไลด์แป๊บเดียวต่อคิวลิฟต์ยังนานกว่าลุยเชฟโชว์หน่อยวอร์มอัพพริ้วอยู่ได้อยู่ครับพริ้วอยู่ครับทุกคนว้าเยี่ยมเลยไนซ์ลงมาข้างล่างกันดีกว่าต้องค่อยๆนะครับวอร์มร่างกายกันอีกหนึ่งรอบนะฮะให้กล้ามเนื้อมันกลับมาคุ้นเคยแต่พื้นคนสไลด์เยอะมันก็เลยแบบขรุขระหน่อยแต่ว่ามันก็ยังเลี้ยวได้อยู่นะต้องปรับความคุ้นเคยนิดนึงหิมะมันจะลื่นๆหน่อยนะโอเคมุมนี้สวยมากนะครับโอ้โหกล้ามเนื้อยังต้องออกแรงอีกเยอะเลยนะฮะเพราะว่าห่างหายไปหลายเดือนมากเพราะนี่คือไม่ได้วอร์มอะไรกันมาเลยต้องฟิตๆกันหน่อยป่ะโค้งสุดท้ายถึงเวลาเราพักเที่ยงนะครับในอาคารที่อยู่ติดกับสโลปก็จะมีแบบเหมือนเป็นฟู้ดคอร์ตนะฮะที่นี่ก็จะเป็นโรงแรมด้วยนะครับก็คือกดตั๋วผ่านตู้ได้เลยนะฮะว่าจะกินอะไรมีเมนูอยู่ด้านบนนะครับใครไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นก็พยายามมองเอานะว่ามันเขียนว่ายังไงเสร็จแล้วก็ไปนั่งกันนะครับรออาหารมาดูอาหารเที่ยงสไตล์ญี่ปุ่นกันอันนี้คือพิซซ่าสไตล์ญี่ปุ่นนะครับผมแฮ่แล้วนี่คือไก่ทอดสไตล์ญี่ปุ่นนะครับเรียกว่าคาราอาเกะนะครับนี่เมื่อกี้ตลกมากป้าเขาก็เปิดไมค์แล้วก็เอ๊ะพูดอะไรดีแล้วก็หัวเราะแล้วก็ปิดไมค์ป้าเมื่อกี้ตลกมากนั่งฟังเอ๊ะคนเยอะคนเยอะเอ๊ะก็รอฟังอยู่แล้วป้าเอ๊ะแล้วปิดเมื่อกี้เราคำนวณแล้วนะฮะเล่น1ชั่วโมงได้ประมาณ2รอบนะฮะสุดยอดเพราะฉะนั้นเราน่าจะเล่นได้อีกประมาณ4รอบวันนี้เป็นอันปิดวันนี้นะครับจบวันจบวันเดี๋ยวพรุ่งนี้มาพรุ่งนี้มาใหม่ใช่ไหมจัดไปครับพรุ่งนี้ซัดยาวครับนี่นะฮะจริงแล้วเนี่ยจากร้านอาหารโรงแรมตรงนี้ก็สามารถมองเห็นแกรนเดหรือว่าสโลปลานสกีได้นะครับผมแม่แดดดีเหลือเกินวันนี้เราพักเที่ยงเสร็จแล้วก็ใกล้เวลาปิดลิฟต์แล้วต้องรีบไปเล่นแล้วดูเหมือนคนจะน้อยลงอ้าวเชฟมาพอดีเลยมาด้วยเหรอมาด้วยสิฮะมีคนแอบไปเล่นตรงนั้นคือเขาน่าจะปีนขึ้นไปนะฮะดูแล้วเดินขึ้นไปเองนะครับป่ะเหลือเวลาหนึ่งชั่วโมง2-3รอบหรือมั้งวันนี้ตอนบ่ายเราก็ยังมารอแถวเหมือนเดิมโอ้โหแถวนานมากน่าจะ20กว่านาทีนะรอบนี้อีกแล้วนี่ดูความเบียดครับอ้าวถ่ายเชฟลงมาไม่ทันขอโทษถึงพื้นแล้วตอนสโลปสุดท้ายนี่คือขรุขระมากสไลด์ไม่ได้เลยเพราะมันแบบเป็นอย่างเงี้ยก็เลยแบบเฮ้ยปอดไปยังไงเลนซ้ายสุดไอ้ขวาสุดเอ็มตอนนั้นโอเคไหนเออเหรอเมื่อกี้ผ่านตรงกลางที่คนไลฟ์ไซส์กี่วันว่าเราต้องไปเข้าล้อมสกีมาก็เลยแบบเบรกก่อนแต่ตอนสุดท้ายลงมาขวาสุดนี่คือเรียบสุดนะเกิดอะไรขึ้นครับเชฟน้ำจังเลยไม่ใช่คือลิฟต์ปิดแล้วเราลงมาได้เกือบครึ่งทางแล้วเราก็เลยตัดสินใจว่าเราเดินขึ้นไปหน่อยดีกว่าเราจะได้ไซส์ลงมายาวๆคือจะขึ้นไม่ได้แล้วใช่แล้วไอ้ตรงจุดที่สนุกที่สุดน่าจะเป็นตรงเนี้ยตรงแรกใช่ไหมแรกใช่อย่างมันป่ะเพราะฉะนั้นเราเดินขึ้นไปนิดนึงนะเราเพื่อรอบสุดท้ายป่ะ let's go a few moments laterเราเดินขึ้นมาถึงจุดที่เราต้องการแล้วนะครับถึงแม้ว่าไม่ถึงจุดลิฟต์ก็ตามแต่ว่าตรงนี้ก็เพียงพอขอกลับคำได้ไหมขอกลับคำเมื่อกี้คือแอนบอกว่าจะเล่นสัก2รอบได้ไหมขอกลับคำทำไม4รอบรอบเดียวจบไม่ไหวแล้วดูหอบมากอ่ะไม่น่าจะเดินขึ้นมาไหวเดินขึ้นมาไหวก็อาจจะสไลด์กลับลงไปไม่ได้นั่นน่ะสิเดินขึ้นมารอบเดียวก็นี่คือหอบมากแล้วอ่ะนี่เหนื่อยก็เล่นทั้งวันอย่างเงี้ยพรุ่งนี้ค่อยสู้ต่อได้รอบนี้สู้ตายส่วนเชฟไม่ต้องพูดแล้วหอบอย่างเดียว ไปแล้วครับรอบสุดท้ายของวันนี้วันแรกว้าปีนมาก็หมดแรงแล้ว ต้องสไลด์ลงเนินอีกนะฮะเยี่ยมเลยมาครับลงไปตรงกลางได้เลยหรือทางซ้ายหน่อยก็ได้นะ
โอเคไปแล้วครับโอ้โหพริ้วเอาละครับวิวสวยมากรอบสุดท้ายของวันนี้ let's go ถ่ายไม่ทันเชฟลงมาเร็ว เป็นไงบ้างครับทางขวามันง่ายเลยใช่นุ่มกว่าเยอะเลยใช่ไหมแคบมากฝึกเลี้ยวแคบๆว้าวเรียบร้อยวันนี้จบจบไปแบบอะไรกันนี่งงงว่านี่เรามาเล่นแล้วใช่ไหมเฮ้ยก็ได้ตั้ง5 รอบนับรอบสุดท้ายด้วยก็โอเคพรุ่งนี้เอาสักเกิน10รอบของปีเนาะเออโชคดีที่ยังมีหิมะใช่ให้กล้ามเนื้อมันยืดหน่อยพรุ่งนี้ของจริงนี่แน่นมากเมื่อกี้คืนนี้ไปแน่นเขาตอนเดินขึ้นไม่ใช่อะไรจัดไปคืนนี้เราไปเช็คอินแล้วก็แช่ออนเซ็นกันยาวๆนะครับโอเคมาที่รถนะฮะเรียกว่าเก็บของแต่งเนื้อแต่งตัวเปลี่ยนรองเท้าเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปเช็คอินที่โรงแรมกันนะครับเพราะว่าคืนนี้เราจะพักกันที่เรียวกังข้างล่างนี่เองที่อยู่โรงเบสของโยโกเทยามะนี่เองนะครับจำชื่อโรงแรมไม่ได้จริงๆต้องขออภัยเดี๋ยวเอาไว้อัปเดตให้ฟังอีกทีแล้วพาไปดูโรงแรมกันว่าเป็นยังไงนะครับถึงแล้วครับผมโรงแรมนี้เลยนี่เป็นแบบเรียวกังนะฮะเพื่อนๆก็ใช้ได้อยู่แล้วมันติดทะเลสาบเลยครับเพื่อนๆไม่ใช่ทะเลสาบสิเรียกแม่น้ำปะนี่แม่น้ำไหลลงมาจากหุบเขาโอ้โหตอนนั้นเป็นลานสกีเฮ้ยสวยอยู่นะเฮ้ยวิวใช้ได้เลยโอ้โหนี่เราอยู่สูงมากเห็นแล้วก็หวาดเสียวไปแล้วเข้าไปโรงแรมกันดีกว่าคุณผู้ชมครับโรงแรมนี้เจ๋งอย่างหนึ่งนี่คือห้องสกีล็อกเกอร์นะฮะนึกว่าห้องกักกันสัตว์เหมือนเลยอะเหมือนกรงอะไรสักอย่างเนี่ยก็คือใครที่พักห้องไหนเนี่ยเขาก็จะมีกุญแจให้นะฮะแต่ละห้องก็คือตู้ใหญ่มากวางรองเท้าอ่ะได้มีทั้ง3ชั้นแล้วก็วางบอร์ดวางสกีได้เยอะมากเลยนะเพื่อนๆเออก็ดีเหมือนกันนะจะไม่ต้องแบกขึ้นห้องไปนะครับจริงๆก็วางรองเท้าไว้4อันอืมนะเป็นเคยพักได้สกีมันไม่เกิน4ป่ะน่าจะ4น่าจะ4น่าจะมีห้อง6คนได้มั้งไม่รู้เหมือนกันเพราะมันมีห้องที่แบบไม่มีห้องน้ำด้วยอะไรเงี้ยเออเรียกว่าแบบใหญ่โตล็อกมั้ยไม่ล็อกเออเจ๋งเจ๋งเจ๋งว้าเจ๋งมากโอเคคือบางที่อ่ะที่เคยไปมันเป็นห้องระหว่างรวมแล้วแบบชอบคือถ้าไม่ใครเอาไปก็ไม่รู้ใช่อันนั้นน่ากลัวไม่กล้าวางทิ้งไว้เป็นตู้ดีกว่าใช่อันนี้ถ้าแบบอย่างเซฟตี้นะบางที่อ่ะถ้าใครหยิบของเราไปเราก็ไม่มีทางรู้เนาะบอร์ดบางทีมันยังมองเห็นได้ว่าใช่ถูกนะคือแบบหยิบไปก็คือจบโรงแรมนี้พอเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นฟอนต์ล็อบบี้นะครับด้านซ้ายมือก็จะเป็นพวกสกีล็อกเกอร์แล้วก็ออนเซ็นนะครับนี่ที่สำคัญคือป้ายมีภาษาไทยห้องเช่าอุปกรณ์เฮ้ยไม่ที่นี่มีเช่าอุปกรณ์ด้วยนะเนี่ยเออน่าจะมีป่ะไม่แน่ใจเออน่าจะเป็นอย่างนั้นนะแล้วนี่ก็คือเนี่ยห้องอบการอบห้องสกีอันนี้เราจะ Google มาแน่เลยสกีล็อกเกอร์เออสไตล์โรงแรมย้อนยุคมากครับคุณผู้ชมด้านในโอเคแบบโบราณเพดานจะแบบเตี้ยๆหน่อยนะก็เออไปมาลิฟต์มาแล้วอ่ะลิฟต์มาครับผมคุณผู้ชมขึ้นลิฟต์กันมีภาษาไทยด้วยเห็นไหมฮะห้องสูบบุรุษเอ้ยบุรีนะฮะอาบน้ำเปิดโล่งเขาบอกว่าอันนี้ไม่ระบุเพศด้วยนะเข้าแบบเข้าหมดเฮ้ยแบบ open air bath เออด้านนอกขอบคุณครับห้อง324 yesโอเคอุ้ยมีห้องน้ำด้วยอ่ะโอ้ดีแล้วเนี่ยอาริกาโตะดีนะเผื่อห้องน้ำเต็มมาห้องน้ำแบบนี้ได้ไม่เพราะบางห้องไม่มีห้องน้ำในห้องอ๋อไปตื่นเต้นนะคะท่านผู้ชมตื่นเต้นแบบมีเสน่ห์เราก็ตื่นเต้นตื่นเต้นบางทีรูปมันหลอกลวงเมื่อ10ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมมันแบบถูห้องมันเนี่ยโอ้ตู้มันฟืดประตูมีสับขาหรออะไรนะอ้าวมีประตูอีกบ้านี่คือห้องมีแค่นี้เลยเดี๋ยวนะ จะบ้าเหรอไม่ใช่นี่คืออ่างล้างมืออยู่ข้างนอกอันนี้อะไรอ่ะนี่แหละดีอ่ะมีอ่างล้างมืออันนี้ห้องน้ำห้องส้วมจบแล้วห้องมีแค่นี้เออเนี่ยแล้วก็นอนกันตรงนี้แหละนอนแล้วกันจะบ้าเหรอห้องแบบญี่ปุ่นมันเป็นแบบนี้มันต้องมีอีกชั้นนึงเฮ้ยโอ้ยเขาปูเตียงให้เราด้วยเฮ้ยอะไรเขาบอกว่าให้มันเขาบอกเขาหลอกเรานี่โถ่เอ้ยโถ่เอ้ยเขาไม่รู้ก็ปกติโรงแรมแบบนี้เวลามานอนนะเขาจะพับทับไว้อ่ะแล้วก็ต้องมากางเองใช่ไหมโอ้นี่สวยงามมากครับผมเขาปูเตียงให้เรียบร้อยนะ
แล้วก็ถ้าเกิดใครแบบอยากนอนเบาะหนาๆก็เขามีฟุตตองให้อีกนะเนี่ยมีเบาะให้อีกหรือว่าใครอยากนอนในตู้เหมือนโดเรมอนก็เข้าไปนอนได้นะแต่ห้องไฟมันมีแค่นี้ใช่ไหมเนี่ยทำไมมันดูเหมือนหนังผีพูดเล่นพูดเล่นไม่มีแล้วครับสาธุนี่ฉันเลือกห้องนี้วิวแกรนเดวิวลานสกีเปิดดู3 2 1นี่ฮะเดี๋ยวไหนลานสกีเฮ้ยนั่นไงอยู่นู่นลานสกีอยู่นู่นแหงนี่ไปดูเงี้ยหรอใช่แต่ตอนนี้ไม่มีหิมะก็เลยตกใจมากไหนนู่นๆๆนู่นตรงนี้เป็นลานสกีนี่ซูมให้ดูเห็นป่ะนี่ๆอ่ะไม่เห็นนี่เห็นป่ะเป็นลานสกีตรงนี้ก็เป็นลานสกีโรงแรมนี่ไม่น่าจะใช้จุดนี้มาโปรโมทเลยนะมันไกลไปหน่อยหมายถึงลานสกีไกลไปเอออันนี้น่าจะเป็นวิวแบบแม่น้ำลำธารนะข้างหน้ามากกว่านะฮะแล้วก็แบบกลิ่นแม่น้ำลำธารก็คือคล้ายๆแบบกัมมันถันคุณผู้ชมอาจจะไม่รู้ว่ากัมมันถันกลิ่นเป็นยังไงกลิ่นเป็นไงถ้าเกิดว่าไม่เคยกลิ่นเหมือนห้องน้ำห้องน้ำแบบเหมือนไข่เน่าไข่เน่าผสมเออก็จะมีความแบบไม่หอมเออดมนานก็ไม่ได้ดมแล้วมึนเขาบอกว่าต้องไปลองกลิ่นแรงขนาดนี้น้ำเขาบอกว่าอาบปุ๊บลื่นปึ๊ดเลยผิวเฮ้ยเออตะไคร่เต็มเลยไม่ใช่คุณบอกว่าไม่เชื่อไอ้สองคนนี้พูดเล่นมันโอเคมากเขาบอกเออมันแบบเต็มไปด้วยแร่ธาตุเออนั่นแหละเขาบอกว่าแบบมันก็จะทำให้ผิวรูปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าห้องโดยรวมแล้วถือว่าดีนะเพราะว่าขนาดนี้คือเลือกมาแบบ10เสือใหญ่มากใช่แล้วก็อันนี้คือแบบมีห้องน้ำในตัวมีห้องอาบน้ำในตัวเผื่อว่าออนเซนเต็มไงอะไรเงี้ยเพราะออนเซนเขาจำกัดให้แค่2คนเองนะตอนนี้เพราะห้องไม่ได้ใหญ่มากนะครับเออประมาณนั้นแหละครับออนเซนก็น่าจะเปิดเกือบตลอดนะก็จะมีเวลาเปิดปิดเขาก็จะอธิบายให้ที่หน้าฟรอนต์นะครับเขามีขนมชาอะไรให้ด้วยนะใช่เลยบอกเติมน้ำร้อนให้ด้วยนะอันนี้เขาจะมีเตรียมไว้ให้ที่เราไปออนเซนใช่ไหมก็จะมีพวกถุงเอาไปออนเซนคือชอบมากเลยอ่ะข้างนอกมันดูเหมือนผ้าธรรมดาแต่ข้างในมันเป็นพลาสติกนะมันจะแบบกันน้ำโอ้ดีนะอันนี้เอาไปแบบเช็ดหน้าแล้วก็อันนี้คืออะไรอีกเอาไปแปรงสีฟันประมาณนี้ก็ดูจากไซส์ห้องน้ำแล้วเราควรต้องไปอาบที่ออนเซนถูกต้องแล้วออนเซนก็คือเขาบอกว่าไดโอฟูโดก็คือใหญ่แต่เขาได้สองคนนะจ๊ะเออมันไม่ได้ใหญ่ขนาดมันเป็นชื่อมันเป็นชื่อแต่มันไม่ได้บอกว่าใหญ่เขาเรียกมันเหมือนกับห้องอาบโรงอาบน้ำเอออย่างเงี้ยห้องอาบน้ำที่แบบใช้ทั้งโรงแรมกลัวมากต้องไปสองคนนะเอาเลยให้จับก็ไปคนเดียวดิไม่จับไม่ได้แต่มันผู้ชายนี่เฮ้ยโอ้โหเอ็มกับแอนพอดีเลยสองคนเออใช่เฮ้ยเฮ้ยมันมีแช่รวมใช่ไหมสามคนเออต้องเขาบอกไปข้างนอกเขาบอกไปข้างนอกเปิดโล่งอ่ะเปิดโล่งเราก็เปิดด้วยเอ๊ะได้ข่าวเราพักเรียวกังทำไมอยู่ๆเรามาโผล่ร้านชาบูบุฟเฟ่ไม่เข้าใจเลยเนี่ยงงๆเราอยู่บนเขาไม่ใช่เหรอเมื่อกี้ชิคาโกเกนของมีแล้วจริงเลยไม่มีร้านเปิดกินเนื้อบนเขานี่ต้องไปเอากวางป่าเออืมพักเท่าไหร่เรื่องพวกนั้นและเข้าเมืองมากินชาบูแล้วจากก็โดนอะไรไปนะแล้วก็โดนซื้อสกีไป1แผ่นแอนก็ซื้อชุดไป1ชุดเออแต่ละคนได้กันไปทำไมเอ็มไม่ซื้อล่ะพอเอ็มซื้อไปแล้วเอ็มซื้อเรียบร้อยแล้วกลับมาที่ห้องแล้วนะครับเพื่อนๆครับวาบกลับมาด้วยความรวดเร็วขึ้นมาบนเขาชิคาโกเกนอยู่ในเรียวกังเรียบร้อยมีเรื่องเล่าก็คือจริงๆแล้วเราไม่รู้นะแล้วก็ฟรอนต์ก็ไม่ได้บอกด้วยนะครับว่ามันมีเวลาแบบเคอร์ฟิวก็คือเวลาปิดของเรียวกังห้ามเข้าเนี่ยแล้วเออเราเข้าไปในเมืองแล้วพอดีเพลินไปหน่อยซื้อของนู่นนี่นั่นนะฮะแล้วก็กินข้าวอีกนะครับกว่าจะกลับมาเนี่ยก็ประมาณเกือบ5ทุ่มแล้วนะครับแล้วก็พอดีตอนที่เราจอดรถมันมืดมากเลยแล้วก็แบบอยู่ก็มีลุงมาบอกว่าแบบเนี่ยรู้หรือเปล่ามีเวลาปิดด้วยนะฮะเอออะไรเงี้ยแล้วลุงก็บ่นยาวมากเลย ก็รู้สึกผิดมากครับต้องขออภัยจริงๆเพื่อนๆคืออันนี้เราก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะอันนี้เผื่อไว้เลยแล้วกันเพราะว่าใครที่แบบมาพักเดียวกันที่มันแบบธรรมชาติสงบๆอะไรเงี้ยบางทีมอาจจะมีเวลาเคอร์ฟิวหรือว่าเวลาที่แบบเขาปิดให้บริการด้วยนะครับแต่คิดว่าจังหวะที่เรามาเนี่ยมันน่าจะแบบเกือบแหละเพราะว่า5ทุ่มเนี่ยเหมือนกับคุณลุงเขายังอยู่อ่ะก็เลยแบบเอ้ยน่าจะพอดีเวลาอะไรเงี้ยนะฮะก็เลยคุณลุงก็เลยบ่นนิดหน่อยว่าแบบเนี่ยรู้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คือพูดตรงๆว่าไม่รู้นะครับแล้วก็เผื่อว่าเพื่อนๆเนี่ยแบบไปพักที่พักแบบนี้ก็จะได้แบบเอ้ยลองระวังด้วยเหมือนกันเพราะว่าอันนี้เราเจอมากับตัวนี่แหละฮะญี่ปุ่นมีอะไรให้น่าค้นหาตลอดขนาดคือจากอยู่มานานแล้วก็เพิ่งเคยรู้ระบบนี้เหมือนกันเพราะปกติก็ไม่ค่อยได้พักเรียวกังเท่าไหร่หรือว่าพักเรียวกังเนี่ย
ที่แบบเขาเปิด24ชั่วโมงก็เลยไม่ได้คาดคิดเอาไว้นะครับเพราะว่าพวกแบบออนเซนอะไรเงี้ยบ่อที่ให้แช่ในโรงแรมเขาก็เปิด24ชั่วโมงแล้วที่ฟรอนต์ก็ไม่ได้บอกนะครับแล้วก็ใบก็ไม่ได้บอกด้วยเออก็เลยแบบโอ้ไม่ทราบจริงๆอันนี้ต้องขออภัยด้วยแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะกลับดึกขนาดนี้นะครับโอเคทีนี้เรื่องเล่าตอนเข้ามาจบละต่อไปอันนี้คือเปลี่ยนเป็นชุดนอนแล้วแล้วก็ไปแช่ออนเซนที่นี่มาแล้วนะครับต้องบอกว่า มีบรรยากาศนะฮะตอนกลางวันกับตอนนี้แตกต่างโดยสิ้นเชิงเออก็เลยแบบเออเดี๋ยวจะพาไปดูนะฮะว่าบรรยากาศก่อนเข้าไปในจุดเข้าออนเซ็นนะฮะมันเป็นยังไงกันนะครับต้องบอกก่อนนะว่าโรงแรมนี้มันค่อนข้างที่จะเก่านิดนึงเพราะฉะนั้นมันจะได้บรรยากาศนิดนึงในอีกรูปแบบนึงแบบญี่ปุ่นนะครับโอเคเราออกไปจากห้องกันครับคุณผู้ชมเปิดล็อกไว้ปงตกใจเนี่ยข้างนอกเขาก็ปิดไฟแล้วตอนกลางคืนมันก็จะมืดติดหน่อยนะครับล็อกห้องไว้เป็นกุญแจแบบคลาสสิกมากโอเคเดี๋ยวเราลงลิฟต์ไปที่ชั้น B1 นะฮะเดี๋ยวพาไปดูกันนะครับชั้น B1จริงๆแล้วช่วงเวลาเนี้ยก็คือลงได้แค่ใช้ลิฟต์เท่านั้นนะครับเพราะเราไม่สามารถลงบันไดที่อยู่ด้านนอกของเรือกลางได้นะครับแล้วก็จริงๆเขาจะให้เปลี่ยนรองเท้าที่ชั้น1ก่อนแต่ว่าเราไม่ได้เข้ามาในออนเซ็นกันเลยไม่เป็นไรนะครับโอเคชั้น B1 นะครับนี่แหละครับผมบรรยากาศเป็นยังไงฮะคุณผู้ชมคือแบบอันนี้เป็นห้องสกีล็อกเกอร์เขาน่าจะมีไฟให้เปิดแหละแต่ตอนนี้มันก็จะมืดมากนะฮะมีเก้าอี้ให้นั่งด้วยนะครับแล้วนี่ก็คือตู้กดน้ำนะฮะโอเคแล้วเข้าไปดูกันต่อนะฮะว่าเป็นยังไงที่จริงที่นี่ก็จะมีแบบเนี้ยที่ซักผ้าเครื่องซักผ้าเครื่องอบผ้าให้ด้วยไม่ค่อยแพงนะครับก็มาใช้บริการได้แล้วก็ทางเดินไปอันนี้เป็นห้องน้ำเอาไว้เผื่ออยากจะชิงช่องก่อนนะฮะก็เปิดไฟได้มีไฟให้เปิดนะครับบรรยากาศก็จะแบบนะมีความคลาสสิกนะนี่ออนเซ็นนะฮะนี่อันนี้ก็จะแบบนี่คนมาเล่นสกีก็จะมีแบบภาพบรรยากาศหน้าฤดูนี่ใบไม้ร่วงเห็นไหมภูเขาก็เป็นสีแดงมาแช่ออนเซ็นได้อันนี้หน้าร้อนมาเดินป่าอะไรเงี้ยสวยงามนะฮะเนี่ยแล้วทางเดินไปที่ออนเซ็นก็จะเป็นแบบนี้ครับเหมือนได้ยินเสียงใครสักคนหนึ่งเฮ้ยตกใจใครอะ่ะ เอาเชฟนี่ครับเชฟนี่ครับดีพอดีเลยนะครับพอดีเป็นยังไงบ้างออนเซ็นออนเซ็นเป็นสีมรกตไม่ใช่สีมรกตเถียงเลยสีอะไรเป็นสีหยกเพราะมันเป็นเขียวแบบขุ่นๆแล้วสีมรกตเป็นไงมันก็จะเป็นเขียวแบบใสๆแล้วก็ใสๆแบบเขียวสดๆใสแค่นี้นะสวัสดีเพิ่งรู้ก็สีเดียวกันแหละสีเขียวขุ่นๆคือก่อนลงยังไปดมเฮ้ยกลิ่นมันแรงนะกลิ่นแรงมากแต่ก็ไม่รู้กลิ่นจากอะไรหรอกป่ะแล้วพอยิ่งไปดมน้ำก็ไม่ใช่กลิ่นจากในน้ำด้วยนะเหรอแล้วพอดมก็จะเป็นกลิ่นดมใกล้ๆเพราะว่าน้ำกลิ่นสนิทเออกลิ่นสนิทแบบแรงเลยแต่ว่าไม่รู้ว่ากลิ่นที่เราได้กลิ่นแบบตอนเข้าไปในห้องน้ำเออมันจะแบบกลิ่นจากเหมือนเวลาที่เราออกไปหน้าโรงแรมได้กลิ่นเหมือนแบบจากน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ก็แบบได้อารมณ์มากนะแชร์คนเดียวนี่มันได้อารมณ์เพราะว่าบอกเลยว่าทุกคนน่ะเนื่องจากคนญี่ปุ่นนั่งอาบน้ำมีกระจกข้างหน้าไม่ต้องหวังจะส่องกระจกนะคะก็ส่องไม่ได้ทำไมอ่ะน้ำก๊อกน้ำก๊อกน้ำมาอันก็เปิดไม่ได้เออมันแบบเหมือนมันแบบเออเขาเรียกว่าไงตกตะกอนใช่ป่ะมันเกาะอยู่นะกรรมฐานแต่ว่านี่ธรรมชาติจริงๆเฮ้ยนี่คือแช่เสร็จแล้วผิวนุ่มเลยนะแต่รู้สึกจริงๆนุ่มมากนะเนี่ยเออใช่เห็นมั้ยแล้วเขาไปถ่ายมาไหนอ่ะเปล่าไม่ได้ถ่ายจะมาแค่นี้แหละอยากเข้าไปถ่ายเลยอยากให้เพื่อนๆมาพักแล้วลองเข้าไปดูเองจะได้รู้ว่าเป็นยังไงเออดีกว่านะครับแต่ถ้ามาพักจริงๆต้องอาบน้ำที่ออนเซ็นนี้ด้วยเออต้องมาต้องมานะต้องมาใช่ดีย้ำรับพอดีหยกสีหยกเลยแต่ก็ไม่มาอาจจะเป็นมรกตเฮ้ยแล้วความที่แช่คนเดียวไงตอนก้าวลงไปแบบเฮ้ยมันจะมีอะไรในน้ำหรือเปล่าแอนลื่นเออจินตนาการไปไกลมากเอาแอนลื่นมันเป็นอ๋อมันมีเออมันขอบเออก็ไม่รู้ว่าขอบมันเพราะว่าน้ำมัน
น้ำมันขุ่นเนี่ยเออมองไม่เห็นใช่ใช่เหยียบแล้วมองไปนิดนึงดีนะที่มันไม่ลึกสร้างวีรกรรมลงแล้วลงเดียวกันนี้โอเคดีครับอันนี้รับประกันนะฮะโอเคสบายมากแล้วก็พอมันไม่มีคนอื่นเนาะมันก็โอ้โหคุยแอนมันมากมันเมาส์ยาวมากจัดไปกลับมาจากออนเซนอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าก่อนที่เราจะกลับเข้ามาเพราะเราไปกินข้าวข้างนอกเมื่อกี้ใช่ไหมกลับเข้ามาดึกไปหน่อยอ่ะมีเหมือนเป็นคุณลุงที่เป็นพี่ยามันนะเขาก็แบบยืนเฝ้าอ่ะแล้วเขาพูดมาว่าทำไมกลับดึกแล้วก็แบบเหมือนอารมณ์ว่าบ่นอ่ะบ่นว่าแบบเรากลับมาช้าเขาบอกเออกลับมาสายแล้วงงว่าเฮ้ยนี่ไม่ใช่โรงเรียนอ่ะนึกออกปะไม่ใช่โรงเรียนไม่ใช่หอพักนักศึกษาที่แบบกลับมาช้าแล้วโดนบ่นแล้วก็บ่นหยุดเลยแล้วก็เออโทษทีเอ้ยงงอ่ะแล้วไปขอโทษเขาแบบเฮ้ยไม่มีเวลาปิดหรอวะอะไรเงี้ยแบบคืองงว่าแบบนี่โรงแรมคือแบบมีเวลาปิดหรออะไรเงี้ยอ่ะก็เลยรีบกลับกันเข้ามาในห้องแล้วก็ลงไปอาบน้ำแล้วอาบน้ำเมื่อกี้ที่เคลื่อนขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นว่าไอ้ตรงที่ชั้นที่เราต้องไปเปลี่ยนรองเท้าคืนสลิปเปอร์ที่เราเข้าออนเซ็นมันต้องเปลี่ยนสลิปเปอร์ก่อนใช่ไหมแล้วก็เอาสลิปเปอร์คู่เก่าเนี่ยขึ้นมาบนห้องแล้วอยู่ดีก็ได้ยินเสียงคนมาจากตรงที่มืดๆอ่ะมืดตื้อดูในอนิเมะเวลาพวกตัวร้ายอ่ะเวลาเสียงตัวร้ายมันจะแบบเป็นเสียงแบบแหลมๆอ่ะเออว่ายังไงจ๊ะแซวๆอะไรเงี้ยเอ้ยเสียงแบบอารมณ์แบบในอนิเมะแบบนั้นอ่ะว่าแบบแล้วก็พูดของมาว่าแบบนี่เลยนะไม่รู้เหรอว่าโอฟูโรปิด 10:00 นแล้วก็งงว่าแบบ 4:00 น 4:00 เออแล้วก็แบบฮะปิดอ่ะแล้วก็งงเค้าก็แบบเนี่ยมันปิดแล้วนะรู้ไหมนี่คือเพิ่งแบบนี่เพิ่งเสร็จออกมาใช่ไหมอะไรเงี้ยแล้วเราก็บอกเออใช่เพิ่งเสร็จออกมาอะไรเงี้ยก็งงเขาก็บอกว่าพรุ่งนี้โอเวอร์โหลดเปิด6:00 นะแล้วก็งงว่าแบบเฮ้ยเราศึกษากันไปแล้วในคู่มือว่าโอเวอร์โหลดเปิดทั้งคืนมันไม่มีเขียนว่าปิดใช่แล้วเขาก็แบบเป็นเสียงอย่างเงี้ยตลอดเวลาแบบรู้หรือเปล่าว่าเดี๋ยวไม่หรืออย่างเงี้ยตลอดเวลาจนแบบเขาเสียงนั้นมันคือเหมือนแบบตัวร้ายในอนิเมะตลอดเวลาแบบเริ่มหลอนอ่ะเหมือนพวกไวรัสหรือปีศาจร้ายหรือมอนสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยแบบรีบคลิปอะไรดีวะหลอนขนลุกขนลุกเลยถ้าเจอพักแล้วเจอคุณลุงแบบนี้ก็เจอแบบนี้แหละค่ะแต่ถ้ามาแล้วไม่เจอแสดงว่าว่าไม่เจอเฮ้ยคือแบบญี่ปุ่นนี่มีอะไรที่น่าค้นหาดีมากเลยที่เราพักแค่คืนเดียวเราไม่ได้เรื่องเราแล้วนี่เลยก็ขออภัยจริงเฮ้ยแต่ว่ามันไม่ได้แย่มันไม่ได้แย่ถ้าเกิดไม่ได้กลับดึกไม่ได้เจอลุงหลอนหรือเปล่าวะไม่รู้อันนี้ไม่แน่ใจเอาจริงนะตั้งแต่กลับเข้ามาในตึกอ่ะยังไม่เห็นหน้าลุงเลยใช่ป่ะเห็นหน้าลุงป่ะคนเมื่อกี้เหรอเออไม่เห็นเราเห็นหน้าเขาไม่ชัดเพราะมันมืดตลอดเออใช่จะเห็นได้ไงล่ะไฟแล้วตอนที่เราได้ยินเสียงเขาก็ไม่ลุกออกมาเออด้วยเหมือนเขานอนอยู่ตรงโซฟาข้างล่างแล้วก็คือมันก็มืดไหมแล้วเขาก็แค่แบบเหมือนพูดออกมาเออเฮ้ยก็ถ้าบอกแล้วถ้าคุณผู้ชมมาแล้วเห็นก็คือเห็นก็คือเห็นนะฮะแต่ถ้ามาแล้วไม่เห็นก็ไม่เห็นโอเคก็ถือว่าโอเคครับผมเป็นค่ำคืนที่มีอะไรที่น่าตื่นเต้นดีนะครับคุณผู้ชมครับประมาณนั้นนะครับโอเคไปนอนดีกว่าเดี๋ยว6:00 นะลุงบอกแล้วโอเฟอร์โอเปิดค่อยไปใหม่สวัสดีโอยาสึมิ Good morning ครับทุกคนนี่มาแล้วเราไปหยิบน้ำกันมาทำไรเอ่ยเดี๋ยวมาดูกันว่าข้าวเช้าจะเป็นยังไงครับผม1 2 3ปอมปอมปอมโอ้อาหารเซ็ตดูน่ากินมากเลยโอ้โหอันนี้ขอเปิดดูหน่อยๆนะว่าคืออะไรปั๊บเต้าหู้จ่าเต้าหู้นะฮะแล้วก็มีซุปมิโซะแล้วก็ข้าวให้ด้วยนะฮะจัดไปครับผมเช้านี้หลังจากกินข้าวเช้าเสร็จนะครับก็เช็คเอาท์จากโรงแรมแล้วก็มาที่ลานสกีจุดเดิมอยู่ไม่ไกลที่เดิมเป๊ะเลยนะฮะแต่ว่าเหมือนกับเมื่อคืนมันมีหิมะตกลงมาหน่อยตอนนี้จริงก็ยังมีตกอยู่นิดๆนะครับแต่เป็นหิมะแบบเกล็ดๆน้ำแข็งก็จะแบบโอ้โหขาวหน่อยนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าแบบคนเยอะคนเยอะมาแต่เช้าเลยนะครับนี่เพิ่ง9:00 เองนี่คือคนก็แน่นแล้วต่อคิวลิฟต์พอสมควรแล้วนะครับป่ะเดี๋ยวมาดูกันวันนี้บรรยากาศจะเป็นยังไงน่าจะแบบหมอกลงค่อนข้างเยอะนะครับคุณผู้ชมในที่สุดครับเราต่อคิวลิฟต์วันนี้40 นาทีเราได้ขึ้นมาแล้ววันนี้มองไม่เห็นเลยจริงใช่วันนี้แอนเล่นสโนว์บอร์ดเหมือนเดิมส่วนเอมเล่นสกีจักรเล่นสกีเหมือนกันนะครับแล้วดูวันนี้หมอกลงโอ้โหมืดตื้อเลยมองอะไรไม่เห็นเลยแล้ววันนี้หิมะมันตกมาหน่อยก็จริงแต่ว่าแบบอากาศมันเย็นเยือกมากเลยมันทำให้พื้นมันแข็งมากเขาก็เลยพ่นนะฮะหิมะเพิ่มเติมตลอดทางเลยนะครับ
แต่มันก็ขาวโพลนไปหมดเลยนะวันนี้โอ้แต่ว่าต่อคิวสัมภาษณ์เป็นไงบ้างครับ40นาทีเมื่อยขามากเมื่อยก็เวลาแทรกก็ต้องแบบใช้เทคนิคส่วนตัวในการแทรกเข้าไปครับผมต่อคิว40นาทีแต่เราจะสไลด์ลงไปภายใน1นาทีไม่ถึงบ้าบอแล้วไม่ต่อใหม่นะครับโอเคแล้วก็หยุดกลางไลน์1นาทีให้มันรู้สึกว่านานหน่อยโอเคป่ะ let's go จะลงตรงนี้กันนะครับว้าวป่ะ let's go โอ้โล่งๆอ่ะวันนี้ใช้ได้เลยแอบชันนิดนึงก็ตีโค้งหน่อยชิปเรามาถึงโค้งสุดท้ายแล้วเร็วมาก20วิถึงสไลด์เร็วเกินนี่วิวสวยมากฟ้าเริ่มเปิดแล้วครับแม่ทุกอย่างเริ่มดูขาวขาวเพราะเครื่องพ่นหิมะเยี่ยมเลยนะครับก็พื้นจะออกคอนดิชันแบบแข็งๆหน่อยจังหวะแดดจะออกมันถึงจะเริ่มละลายนะฮะก็โอเคนี่คือเครื่องทำหิมะนะครับนั่นแหละเห็นไหมก้อนๆเดี๋ยวจะสไลด์ลงไปต่อคิวกันต่ออีกยาวเฟ้ยเลยก็คือคอนดิชันเช้านี้คือต้องบอกว่าแบบแข็งเป๊กนะฮะแล้วก็คนที่พยายามจะเล่นน่าจะต้องใช้แรงเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าเนี่ยโป๊ก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 เลยล้มไปน่าเจ็บน่าดูนะฮะแต่ก็โอเคถือว่าเป็นอีกคอนดิชันหนึ่งที่มันแตกต่างจากเมื่อวานนะครับเมื่อวานจะรุ่นด้วยเพราะแดดออกแต่เดี๋ยวเราลุ้นอยู่นะครับว่าแดดจะออกหรือเปล่าเพราะว่าพอหมอกหมดอ่ะแดดน่าจะมาเต็มๆนะครับในวันนี้เราสไลด์ลงมารอบที่สองกันแล้วรอบนี้ต่อคิวไม่นานประมาณ20นาทีนะครับโอ้โหตรงนี้ก็จุดเริ่มต้นวันนี้คือต้องบอกนะว่าแบบช่วงต้นซีซั่นเนี่ยก็จะมีแต่คนเก่งๆสไลด์ลงมาเพียบเลยนะครับโอเคโอเคมากอ่ะเชฟมาแล้วว่าช่วงเริ่มต้นก็อาจจะแบบเป๊ะๆหน่อยนะเป๊ะๆหน่อยนะเพราะว่ากล้ามเนื้อขายังไม่ค่อยแข็งแรงกันก็ต้องมอมๆกันหน่อยนะฮะเที่ยงกว่าแล้วคนยังเยอะเลยนะฮะเราเลยไปพักเที่ยงดีกว่านะครับคุณผู้ชมเติมพลังที่เดิมครับก็คือเนี่ยแหละโรงอาหารของที่นี่ไปครับอาหารเที่ยงของวันนี้ครับอุด้งเป็นยังไงโอ้โหมีไข่มีเต้าหู้มีหมูมีเส้นอุด้งมีผักป่าด้วยนะฮะนี่ว้าวดูดีมากเสร็จแล้วก็ปิดโอเคแล้วยกไปเก็บไม่ใช่กินข้าวเสร็จแล้วอิ่มๆอ้วนๆนะฮะเดี๋ยวเราต่อกันอีกสักหน่อยนะครับก่อนที่ลิฟต์จะปิดกันฮะทำอะไรกันอิ่มๆอ้วนๆอิ่มๆอ้วนๆโอเคไปครับลุยกว่าจะเดินไปถึงใช้เวลาหน่อยเดินยากรอบบ่ายครับผมโอ้โหแดดดีมากคุณผู้ชมเห็นต้นไม้สีขาวจั๊วนี่จัดไปครับอ้าวครูแอนกับครูเอมมี่ตอนนี้ก็ใกล้จะบ่าย3โมงแล้วนะฮะน่าจะได้รอบ2รอบเพราะแถวเริ่มน้อยลงแล้วนี่คือน้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับ เป็นไงบ้างครับเชฟวันนี้จากที่เราเข้าแถวตอนเช้า30นาทีก็เริ่มมาเป็น20นาทีแล้วตอนนี้ก็จะ15นาทีประมาณนั้นแหละนะก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายนะก่อนลิฟต์จะปิดนะครับก็ย้ำอีกทีเรามาเล่นช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนะครับปีนี้หิมะมาน้อยมีแค่ร้านนี้รอบๆนี้ที่เปิดนะฮะก็เลยมาลองเล่นกันดูนะครับก็โดยรวมก็โอเคนะอย่างน้อยแล้วก็คือเป็น early season ได้เล่นก่อนเพื่อนนะฮะเพื่อมาวอร์มร่างกายกันก่อนเพราะว่าเดี๋ยวลานสกีกาล่าเปิดก็น่าจะไม่ค่อยได้ซ้อมนะใช่นะครับเย้จบเรียบร้อยนะครับผมทริปชิกาโกเกนหนาวเหน็บเป็น2วันที่แตกต่างโดยสิ้นเชิงเมื่อวานนี้ร้อนมากวันนี้หนาวมากเรียกว่าเข้าสู่หน้าหนาวก็เต็มตัวแล้วนะครับทุกคนก็จริงๆแล้วนะฮะปีหน้าหรือปีต่อไปเนี่ยก็คือใครสนใจที่อยากจะมาเล่นพวกแบบ early season น่ะเล่นก่อนที่จะ season winter ของจริงนะครับก็สามารถมาที่ชิกาโกเกนได้นะครับเพราะว่าที่เนี่ยก็จะเปิดช่วงประมาณนี้แหละปลายพฤศจิกายนนะครับเปิดก่อนที่อื่นเนาะใช่เพราะว่าที่นี่อยู่สูงมากเพราะว่าบนยอดเนี่ย 2,307 เมตรเลยโอ้โหเป็นไงมากอ่ะแฟนพูดพร้อมกันเพราะมันหนาวแบบว่าไม่คิดว่าแบบมันอากาศมันจะแตกต่างกับที่ยูซาว่ามากอะไรเงี้ยแบบเพราะยูซาว่าตอนนี้มันแบบมันแทบไม่หนาวเลยอ่ะคือดูแล้วแบบมันยัง10วันนั้น12องศาอะไรเงี้ย11องศาวันที่เรามาเนาะวันที่เรามาก็รู้สึกว่าแบบเมื่อไหร่หิมะมันจะมาแต่พอมาอย่างที่นี่แล้วแบบเฮ้ยมันมาแล้วนะจริงแบบบนภูเขาอะหิมะมากหมดแล้วแต่ว่าแค่รอให้มันทับผมมาเยอะๆมันจะได้แบบให้เราเล่นได้ใช่เชฟโช
โชว์แบบสเต็ปเทพสเต็ปเทพอะไรโอ้โหสกีไม่ล้มเลยจากล้มโกรไม่ล้มแต่แบบเออคือแบบมันลื้อฟื้นเวลาการเล่นสโนว์บอร์ดกับสกีบอกเพื่อนเลยนะคะว่ามันวิธีการเล่นมันคนละเรื่องกันเลยทีนี้พอเองมาจากไม่เล่นสกีมันนานมากมาประมาณแบบ2ซีซั่นอะแทบที่แทบไม่ได้เล่นอะไรเงี้ยก็กลายเป็นลืมหมดเลยลื้อฟื้นวันนี้แล้วก็แบบเฮ้ยเออมันก็สนุกดีอะไรเงี้ยเออแบบว่าความสนุกก็ยังคงอยู่แต่เอ็มรู้สึกว่าส่วนตัวแล้วเป็นคนกลัวความเร็วความสูงแต่พอเล่นสโนว์บอร์ดสักพักนึงแล้วอะแล้วพอกลับมาเล่นสกีอะกลายเป็นว่าเรากลัวสกีน้อยลงเพราะสกีมันจะต้องใช้ความเร็วแล้วก็แบบเหมือนทำแบบเลี้ยวหรืออะไรเงี้ยกว่าจะได้พาราเรลอะไรเงี้ยมันต้องมีความเร็วผสมกับทางชันด้วยมันก็ทำให้แบบเออว่าถ้าเราไม่เล่นสโนว์บอร์ดเราอาจจะล้มเลิกในการฝึกพาราเรลกับสกีไปแล้วก็ได้เฮ้ยจริงๆเพราะตอนนั้นรู้สึกว่าแบบมันยากเกินไปอะสุดยอดเออแต่พอเล่นสโนว์บอร์ดแล้วกลับเล่นสกีก็แบบอ่ะเฮ้ยมันยังพอเก็ตความแบบจิกไอตรงขอบอะไรเงี้ยมันนั้นไม่รู้เพื่อนอาจจะเข้าใจหรือเปล่าไม่เข้าใจไม่เป็นไรมาลองเรียนกับเราได้นะคะถูกต้องและแอบเป็นไงบ้างครับ2วันนี้โอ้ยสนุกมากเลยเพราะว่าจริงๆไม่ได้คาดหวังว่าจะได้มาเล่น early season แบบนี้เนาะเพราะปกติอันก็รอแบบเปิดซีซั่นแล้วค่อยได้เล่นนะแล้วก็จริงๆแล้วร้านเนี้ยก่อนมาก็ได้ข่าวว่าแบบร้านดีแต่ว่าค่อนข้างน่ากลัวนิดนึงหมายถึงสำหรับคนที่เพิ่งหัดเล่นเดินอันก็ไม่ได้แบบมีประสบการณ์เยอะมากอะไรเงี้ยเออแต่ก็มาเล่นก็สนุกดีแต่ก็ เสียตรงที่พอตอนช่วงบ่ายๆหน่อยแบบที่นี่แบบคนเล่นสกีเยอะเนาะพอเล่นสกีเสร็จแบบทางมันก็เป็นโค้งแบบเป็นร่องตามเลี้ยวของสกีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนั้นก็จะไม่ค่อยเหมาะกับคนเล่นสโนว์บอร์ดเท่าไหร่เอออะไรอย่างเงี้ยก็ช่วงใกล้ๆจะปิดวันอะไรเงี้ยก็จะเล่นยากนิดนึงแต่ว่าก็รู้สึกว่าเออมันก็ดูท้าทายดีเพราะว่าก็คงไม่มีโอกาสมากที่เราจะเจอทางที่มันเป็นแบบนี้เนาะเพราะปกติถ้าเราไปเล่นลานอื่นๆที่มันแบบใหญ่ๆกว้างๆหน่อยอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นลานเรียบๆแบบเล่นง่ายๆเหมาะกับคนแล้วก็กว้างอันนี้มันไม่กว้างอันนี้มันแคบใช่อันนี้มันแคบแล้วเป็นหลุมด้วยอะไรเงี้ยก็ท้าทายดีแบบสโนว์บอร์ดเดอร์บางคนแบบลงมาก็ทำเป็นเหมือนพาร์คไปเลยอะไรเงี้ยกระโดดเล่นใช่กระโดดเล่นไปเลยเพราะทางก็แบบไม่ค่อยเหมาะสำหรับไม่มันไม่เรียบอ่ะก็ไม่ได้เล่นง่ายอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าที่นี่ก็ถือว่าสำหรับคนที่อยากจะมาแบบวอร์มอัพก่อนเนาะก่อนที่จะแบบเข้าฤดูการจริงอะไรเงี้ยก็หน้ามาน่าสนใจไม่ได้มายากด้วยขับรถมาได้ใช่คือมีคำถามว่าวันนี้ที่เราเล่นอ่ะมันเป็นเค้าเรียกอะไรเป็นหิมะปลอมผสมกับหิมะจริงแล้วยังไงเอ็มอยากถามจากว่าความรู้สึกในการเล่นหิมะปลอมอ่ะจะรู้สึกยังไงบ้างก็เหมือนกันอ่ะไม่เห็นจะมีอะไรแตกต่างเลยจริงเหรอเพียงแต่ว่ามันไม่ได้นุ่มไงมันจะแบบรู้สึกมันเกล็ดๆแข็งๆอะไรเงี้ยมันก็จะลื่นเป็นเม็ดๆมันก็เหมือนกันอ่ะเพราะสเต็ปวิธีการเล่นแต่ว่ามันอาจจะแบบจิกยากนิดนึงเพราะว่าอย่างนิ่มๆอ่ะจิกนิดเดียวมันก็อยู่แล้วไม่ออกไม่เพราะมันมีความนุ่มยวบมาซัพพอร์ตตัวเอชไปมีดเราเวลาเราจิกเข้าไปแต่ว่าอันนี้มันจิกเข้าไปแล้วแบบมันก็ยังแบบมีความแบบบางทีมันก็จุดที่มันกรวงมันก็จะรู้สึกรื่นๆกรวงๆบ้างจุดที่มันฉาบโดนแดดแข็งๆมันก็จะเป็นน้ำแข็งนี่หรอปะมันก็จะจิกยากนิดนึงอะไรเงี้ยคือคอนดิชันของลานสกีวันนี้มันก็จะแบบมันจะมีหลายโซนที่มันก็จะหลายฟิลอะแต่ถามแต่มันก็ปกติแล้วเพราะช่วงหน้าหนาวมันก็จะมีหลายฟิลแบบนี้แหละขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวันด้วยแล้วก็หิมะตกมามากน้อยแค่ไหนด้วยนะครับและแอนว่าไงของแอนเล่นสโนว์บอร์ดวันนี้มันแบบเป็นแอนว่าต่างจากเมื่อวานนี้นิดนึงอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อวานนี้เรามาถึงมันละลายแล้วมันส่วนใหญ่ก็ละลายไปก็ค่อนข้างแข็งเนาะวันนี้ตอนที่มาถึงตอนเช้าอะรู้สึกว่าเล่นง่ายด้วยส่วนหนึ่งรู้สึกว่ามันนุ่มแล้วก็มันไม่ได้ลื่นแบบมันไม่ได้ลื่นแบบน้ำแข็งอะเนาะมันพอมันลื่นแบบใช่ไหมมันจะเราจะรู้สึกว่ามันไม่ความนุ่มเวลาเอาแบบจิกอยู่ใช่แต่พอตอนบ่ายพอเข้าใจว่าตอนบ่ายอะไอ้ที่เขาทำหิมะปลอมไว้ตอนเช้าอะมันน่าจะเริ่มละลายไปเยอะแล้วอะไรเงี้ยพื้นมันก็เลยเหมือนเราเล่นสโนว์บอร์ดบนน้ำแข็งอะแล้วคือเหมือนลานไอซ์สเก็ตจริงๆอันว่ามันอาจจะไม่ได้ต่างกันมากแต่สิ่งที่ทำให้อันกลัวคือเสียงจริงๆคือพอเราเล่นลงไปแล้วพอมันเป็นเสียงเหมือนเราขูดกับน้ำแข็งถึงแม้ว่าความเร็วมันอาจจะเท่ากับตอนที่มันไม่ได้เป็นน้ำแข็งก็ตามแต่พอมันเสียงมันเป็นน้ำแข็งปุ๊บเราจะรู้สึกกลัวขึ้นมาทันทีใช่ใช่เฮ้ยข้างล่างเนี้ยมันแข็งฉันต้องไม่ล้มเข้าใจเลยแล้วยิ่งสโนว์บอร์ดมันใหญ่มันก็แครแล้วพอเราเก่งว่าเฮ้ยเราต้องไม่ล้มเนี่ยตอนนั้นแหละที่เราจะล้มแล้วล้มทีก็แบบแล้วทีเนี้ยพอล้มทีมันก็เจ็บเพราะว่ามันเหมือนมันเราล้มบนพื้นแข็งนะถ้าเราล้มบนพื้นหิมะนุ่มๆมันก็จะไม่ค่อยเจ็บอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าสำหรับแอนอะผิวสัมผัสมันอะอาจจะไม่ได้แตกต่าง
เท่าไหร่แต่สิ่งที่เราไม่กลัวคือเสียงมากกว่าเสียงเวลาที่บอร์ดเรามันไถไปไถกับตรงที่มันแข็งใช่ใช่แล้วเราก็เลยเกิดความกลัวขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะเริ่มเกร็งโอเคแต่ว่าขอฝากทิ้งท้ายสุดท้ายมือใหม่ก็ไม่แนะนำให้มาลองนะครับเพราะว่าน่าจะต้องคนเล่นเป็นในระดับหนึ่งอยู่แล้วเพราะว่าทางมันค่อนข้างแคบเออแล้วก็คอนดิชันมันก็ไม่เหมือนกันแต่ละวันด้วยมันก็ค่อนข้างยากพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็นมือใหม่เนี่ยก็คือรอช่วงวินเทอร์ซีซั่นฤดูหนาวจริงๆดีกว่าหิมะตกมาเยอะๆก่อนเออเราเล่นลานกว้างๆใช่จะมีที่ให้ฝึกเยอะกว่าใช่ตรงนี้ส่วนใหญ่คนที่เล่นค่อนข้างได้แล้วในระดับนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วถ้าเรามาฝึกตรงนี้อาจจะแบบโดนชนหรือว่าขวางคนอื่นเขาอะไรเงี้ยค่ะจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายถูกต้องแล้วก็สุดท้ายอย่าลืมใครที่แบบเอ้ยเห็นว่ามีหิมะเผื่อว่าจะเล่นฐานเลื่อนได้หรือเปล่าไม่มีให้เล่นนะฮะเพื่อนไม่มีที่เขาเรียกให้เด็กปั้นหิมะเอาจริงก็ไม่ได้ห้ามปั้นแต่ว่าหิมะมันน้อยเกินไปที่จะเอามาเด็กมาปั้นอ่ะใช่ไหมถึงปั้นก็ปั้นได้แต่ว่าอาจจะได้ก้อนเล็กๆอาจจะไม่ฟินเท่าไหร่จริงๆถ้าพาเด็กมาที่นี่ไม่เหมาะแอนว่าเออมันไม่มีที่ให้เด็กเล่นใช่ใช่ก็คือรอช่วงฤดูหนาวจริงๆก่อนอ่ะมันจะได้แบบมีเป็นเหมือนพาร์คให้เด็กได้เล่นมีโซเล่นฐานเลื่อนอะไรอย่างนี้นะครับก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับจบทริปเรียบร้อยก่อนจากการอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งสั่นละครั้งด้วยนะครับไปมาเซนจะได้มาเซนไปแล้วจะไปมาเซนขอขับรถยาวๆกลับยูซาว่าก่อนแต่แอมกลับชิซูโอกะไปต่อไปอีกโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ Thank you.